สวัสดีครับผมอาจารย์แจ็คนะครับจาก COC นะฮะนี่ก็จะมาเล่าเรื่องของงานที่ทำในคณะนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างสาขาที่สนใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ครับเรื่องการออกแบบซึ่งดีไซน์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของวัสดุวัตถุดิบที่เรามาใช้อาจจะเป็นเรื่องราวของในพื้นที่ภูเก็ตอย่างในภูเก็ตเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมเยอะช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ทำรีเสิร์ชทำวิจัยเรื่องของอาหารเรื่องของแกสโตรโนมีนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เมนูอาหารแต่ว่าทาง COC เนี่ยเป็นเรื่องของคอมพิวติ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำอาหารแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีเนี่ยมันไปมีส่วนผสมกับการนำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีอยู่นะฮะอย่างตัวอย่างงานที่ทำอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า immersive technology นะครับคือการเอาเซ็นเซอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้าไปผนวกกับสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นโมเดลกระดาษรูป อาหารพื้นถิ่นที่เราเรียกว่าอิ่วปึงนะครับทีนี้เราก็สามารถเอาเซ็นเซอร์หรืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปติดเพื่อให้ตัววัตถุเองเนี่ยเรากับมีชีวิตเล่าเรื่องได้สื่อสารกับคนได้เราก็ทำตัวอุปกรณ์อะไรบางอย่างมาซึ่งเป็นไลท์เวทน้ำหนักเบาเนี่ยวางไว้ที่ต่างๆจะไปวางในสถานที่จริงหรือว่าวางในเอ็กซิบิชันเป็นสตูดิโอก็ได้เราก็มีการแตะเซ็นเซอร์เพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเช่นแบบมีเสียงออกมามีสีหรือว่าเป็นภาพวิดีโอเล่าเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทงานอีกชนิดนึงนะครับที่เป็นอยู่ในกลุ่มของ immersive technology นะครับก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ตัวสิ่งที่เราจัดแสดงหรือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวได้มากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นสิ่งที่ทำกันนี้หลายที่ก็คือ projection mapping projection mapping คือการที่เรามีภาพกราฟิกแล้วก็เราใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อจัดกราฟิกให้มันอยู่ในพื้นที่หรือ space ที่เราต้องการจัดวางไว้นะครับอย่างตัวอย่างงานนี้ก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องอาหารแต่เราไม่ได้ใช้อาหารจริงเราก็ทำเป็นโมเดลกระดาษแล้วก็ใช้โปรแกรมอย่าง touch designer นะครับใช้ระบบ GLSLเพื่อ generate พวก particle ขึ้นมาสร้างความ lively ให้มันเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เล่าเรื่องของตัวอาหารที่มันมีความสดใหม่ขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยครับซึ่งตัววัตถุจัดแสดงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการวิจัยเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุกับเทคโนโลยีเข้ากันเพื่อให้วัตถุได้เล่าเรื่องราวมากขึ้นในกลุ่มงานที่สนใจเนี่ยครับทางทีมเราก็สนใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของการออกแบบเรื่องการออกแบบเนี่ยเราจะเน้นโฟกัสไปที่ผู้ที่เข้ามาชมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจัดแสดงเนี่ยนะครับคือเราจะไม่เน้นเรื่องความซับซ้อนของเทคโนโลยีมากแต่ว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีที่ง่ายคนเข้าถึงได้แล้วก็อาจจะมีวิธีการในการเล่าเรื่องให้มากขึ้นเรายกตัวอย่างเช่น IFRD ง่ายๆเนี่ยครับเราสามารถสแกนกับวัตถุแล้วก็ให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยออกเสียงอ่านเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนได้เงี้ยครับมันก็ช่วยให้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นระบบสัญลักษณ์เป็นกราฟิกดีไซน์แล้วก็มีเรื่องของเสียงพูดของคนจริงๆออกมาเนี่ยครับซึ่งไอเซนเซอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องติดกับตัวกราฟิกแบบนี้ก็ได้เราเอาไปติดกับของจริงเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ตัววัตถุนั้นน่ะมีความสามารถในการเล่าเรื่องขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่า material culture นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่การทำงานที่ทางผมก็กับทีมวิจัยได้พยายามศึกษาอยู่ครับ